بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่าอัตฮะซีรุมินมะซาวิอิลอัคลากนะครับนั่นก็คือการเตือนให้ระวังจากพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับหรือมารยาทที่ไม่ดีไม่งามนะครับมีหะดีษนะครับที่รายงานจากท่านนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตะฮะซะดูพวกเจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อิจฉาริษยาซึ่งกันและกันวะลาตะนาญะชูและพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เสนอราคาสินค้าให้เพิ่มขึ้นโดยที่พวกท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะซื้อสินค้านั้นนะครับวะลาตะบะกอดูและพวกท่านทั้งหลายอย่าได้โกรธเคืองกันวะลาตะดาบะรูและพวกท่านทั้งหลายอย่าหันหลังให้แก่กันวะลาบัยอ์บะอ์ดุกุมอะลาบัยอ์บะและพวกท่านทั้งหลายอย่าซื้อขายของตัดหน้าราคากันวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิคฺวานาและพวกท่านทั้งหลายจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นพี่น้องกันอัลมุสลิมุอะคุลมุสลิมมุสลิมนั้นเขาเป็นพี่น้องกันลายัซลิมุเขาจะไม่ข่มเหงกันวะลายัคซูลุเขาจะไม่ทอดทิ้งกันวะลายัฮกิรุเขาจะไม่เหยียดหยามดูหมิ่นกันอัตตักวาฮาฮูนาและท่านรอซูลก็เอามือเนี่ยชี้ไปที่หัวอกเนี่ยแล้วก็พูดบอกว่าความยำเกรงเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับพูดย้ำถึง3ครั้งด้วยกันแล้วท่านรอซูลก็บอกบิฮัสบิมริอิมมินัชชัรรินะครับนับว่าคนคนหนึ่งคนคนนั้นได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเป็นความชั่วแล้วสำหรับคนคนหนึ่งนั่นก็คืออัยยะติรออาคอฮุนมุสลิมการที่เขานั้นได้ดูหมิ่นเหยียดหยามพี่น้องมุสลิมของเขากุลลุนมุสลิมอะลัลมุสลิมฮารอมุนมุสลิมนะครับที่มีต่อมุสลิมด้วยกันคือสิทธิของมุสลิมที่มีต่อกันนั้นหรือมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหมดนะครับดะมูฮูวะมาลูฮูวะอิรดูไม่ว่าจะเป็นเลือดของเขาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของเขาหรือไม่ว่าจะเป็นเกียรติของเขาก็ตามนะครับฉะนั้นหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่สำคัญนะครับซึ่งเชคซอลาห์ฟาวซานฮะฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาท่านอธิบายบอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่สำคัญและยิ่งใหญ่เพราะในหะดีษบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามพวกเราเนี่ยจากหลายประการด้วยกันนะครับท่านเชคบอกว่าลิอันนะฮามินมาซาวีนอัคลากเพราะสิ่งที่ท่านรอซูลห้ามเราเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีมันเป็นมารยาทที่เลวนะครับท่านรอซูลสอนบอกว่าอะไรครับท่านรอซูลบอกลาตะฮะซะดูนะครับพวกท่านทั้งหลายอย่าอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันนะครับเชคบอกว่าการอิจฉาริษยานั้นเป็นสิ่งที่เราเคยเรียนรู้กันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งการอิจฉาริษยานั้นหมายถึงการที่เรานั้นปรารถนานะครับการที่เรานั้นเห็นพี่น้องได้รับในสิ่งที่ดีแล้วเราไม่อยากให้คนคนนั้นได้รับในสิ่งที่ดีแปลว่าสิ่งที่ดีที่คนนั้นมีเนี่ยเราอยากจะให้มันหมดไปอยากจะให้ของที่เขาได้เนี่ยมันพังอยากจะให้ของสิ่งที่เขามีนั้นมันหมดไปจากคนคนนั้นนะครับเชฟบอกว่าคอตคอตดามาอันนะฮูยะกูลุลฮัสนาตและเราก็ได้เรียนรู้กันแล้วว่าการริษยานั้นน่ะเวลาที่เราริษยาเนี่ยความริษยามันจะกินความดีงามของเราก็มาจากกูลุนนารุลฮาตอบเหมือนกับเวลาที่ไฟมันกินฟืนไม้ฟืนนั่นเองนะครับและเชคก็บอกว่าฮุวะกะบีรอตุมินกะบาอิรุซซุนูบและการอิจฉาริษยาก็เป็นหนึ่งในบาปใหญ่ที่เราจะต้องระวังและออกห่างฟะอะลัลมุสลิมีอัยยะตะจันนะบัลฮะซัดฉะนั้นมุสลิมทุกคนจำเป็นที่จะต้องออกห่างจากการริษยานะครับประการที่สองท่านรอซูลสอนบอกว่าวะลาตะบะกอดูและพวกท่านทั้งหลายอย่าโกรธเคืองกันนะครับเชคบอกว่าอัตตะบะกอดูมะอูรูฟุนการโกรธเคืองนั้นพวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับอัลวาญิบุอะลัลมุสลิมีนอัยยะตะฮาบูฟีมาบัยนะฮุมวะลาวะอัลลายะตะบะกอดูฉะนั้นมุสลิมทุกคนจำเป็นที่เขาจะต้องรักกันนะครับรักกันในเรื่องราวระหว่างพวกเขาและอย่าได้โกรธเคืองกันลิอันนะฮุมอิควะเพราะพวกเขาเป็นพี่น้องกันวันบัฆฎออุตุฮดีซุบัยนะฮุมมุชชัรรวัลกอฏีอะเพราะความโกรธเคืองกันนั้นเมื่อไรที่มันเกิดขึ้นมันจะนำพาไปสู่ความชั่วร้ายและมันจะนำพาไปสู่การตัดขาดกัน
فعليك ألا تبغض أخاك المسلم ดังนั้นเชคจึงบอกว่าดังนั้นเราจะต้องไม่โกรธเคืองพี่น้องมุสลิมของเราอัลบุกอัลบุกดูอินนามายะกูนูลิอาอะดาอิลลาเพราะการโกรธที่เราสามารถโกรธได้นั้นเราจะสามารถโกรธศัตรูของอัลลอฮฺตะอาลาได้อัมมันมุมีนูฟะอินนะฮูยุฮิบบุฟิลลาฮิอัซซะวะจัลลาส่วนผู้ศรัทธาด้วยกันนั้นเขาจะต้องรักกันในหนทางของอัลลอฮ์อัลฮุบบุวัลบุกดูฟิลลาห์มินเอาซากีอุรันอีมานนะครับเชคจึงบอกว่าการรักกันและการเกลียดกันในหนทางของอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการอีมานที่มั่นคงของเรานะครับท่านสอนต่อบอกว่าวะลาตะนาจาชูนะครับและพวกท่านทั้งหลายอย่าเสนอราคาสินค้าให้เพิ่มขึ้นโดยที่ท่านไม่ได้มีเจตจำนงที่จะซื้อสินค้านั้นอันนี้หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงการซื้อสินค้าในลักษณะของการประมูลเช่นเขาขายของในลักษณะของการประมูลใช่ไหมครับให้เราเสนอราคาว่าใครเสนอราคามากที่สุดจะได้รับสินค้าอันนั้นไปเชคจึงบอกว่าอันนัจชูอันนัจในหะดีษบทนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอันยาซีดฟิซิลอะติมัลลายูรีดูชิรออาฮาเชคบอกว่าคือการที่เราไปซื้อของเนี่ยเขาขายของประมูลใช่ไหมครับพอเราไปถึงแล้วเราก็มีเจตนาเรียกสินค้าเรียกราคาเขาตั้งราคาไว้100มีคนบอก200เราบอกว่า500เชคบอกว่าเราเนี่ยไปเรียกให้ราคาเสนอราคาสูงแต่เราไม่ได้มีเจตนาที่จะซื้อสินค้านั้นเชคบอกว่าอินนามายูรีดูอัยยัรฟะอะกีมะตะฮาอะลัซซะบาอินเพียงที่ว่าเราเรียกราคาสูงเนี่ยเราอยากจะให้สินค้านั้นราคามันสูงตามแล้วทำไมคนที่เขาอยากได้จริงๆเขาก็จำเป็นจะต้องซื้อราคาจะต้องซื้อสินค้าในราคานั้นที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับลิอัจลิอัยยันฟะอะซาฮิบัสซิลอะติบิซะมิฮิโดยที่ทำไมพี่น้องบางทีเนี่ยเราเป็นหน้าม้าให้ใครให้เจ้าของสินค้าเรียกราคาสูงทำไมพอได้ราคาดีปุ๊บคนอื่นเขาอยากได้เขาก็ต้องเรียกหรือเสนอราคาให้มากไปกว่านั้นสุดท้ายใครได้ประโยชน์เจ้าของสินค้าได้ประโยชน์ใช่ไหมครับฟะลายะยูซูลิมันลายูรีดูชิรออัสซิลอะติอัยยะซีดฟีฮาเชคจึงบอกว่าฉะนั้นในหะดีษบทนี้ท่านรอซูลห้ามมิให้เรานั้นหากว่าเราไม่ต้องการจะซื้อสินค้าตัวนี้อย่าเสนอราคาให้มันสูงนะครับลิอันนะฮูยะดุรุบิซซะบาอินเพราะเป็นการทำร้ายใครพี่น้องลูกค้าที่เขามีความต้องการจะซื้อสินค้านั้นวะลายันฟะอุซาฮิบัสซิลอะแต่เชคบอกว่าต่อให้เราไปเรียกราคาสูงๆแล้วลูกค้าอื่นเข้าซื้อในราคาสูงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าคนขายเนี่ยได้กำไรแต่เชคบอกว่าในลักษณะเช่นนี้ผู้ขายไม่ได้เกิดประโยชน์เลยนะบัลยะดุรุฮุอัยฎอมีนำซ้ำคนที่เป็นเจ้าของสินค้าในผู้ขายเนี่ยจะได้รับผลร้ายด้วยผลร้ายตรงไหนพี่น้องลิอันนะฮูอัดคอละอะลัยฮิมาลันฮารอมาเพราะเขาเนี่ยขายสินค้าในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรสุดท้ายแล้วเงินที่เขาได้จากลูกค้าเนี่ยเป็นเงินแบบไหนเป็นเงินฮารอมคนซื้อเนี่ยซื้อด้วยความตั้งใจซื้อจริงๆอยากได้ด้วยความพอใจด้วยนะแต่มีคนที่ไปเสนอราคาโกงเอาไว้ใช่ไหมครับคนซื้อน่ะซื้อด้วยความเต็มใจไหมเต็มใจแต่มีคนโกงราคาเอาไว้ก็เลยจำเป็นจะต้องซื้อราคานั้นฉะนั้นไอ้เงินจำนวนที่มันเกินกว่าความพอดีขึ้นมาเนี่ยต่อให้ผู้ขายเนี่ยรับเงินส่วนนั้นไปเช็คบอกงั้นนั้นเป็นเงินฮารอมใช่ไหมครับเพราะมันมาจากหนทางที่ไม่ชอบและไม่ถูกไม่ควรฉะนั้นเชคจึงบอกว่าฟันนาจิชูอาซีมุนฉะนั้นคนที่ไปเสนอราคาสินค้าเนี่ยขอให้เอาสูงขึ้นเอานั่นเอานี่สูงไปกว่าที่เขาเสนอกันเนี่ยคนแบบนั้นนะที่เสนอราคาโดยที่เขาไม่ต้องการซื้อนะเชคบอกคนคนนั้นมีความผิดและเป็นบาปซาวาอันกานาชารีกันฟิซิลอะติเอากานาอัจนบียันไม่ว่าคนที่เสนอราคาของสินค้าให้เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีหุ้นส่วนร่วมกับเจ้าของสินค้าหรือผู้ขายหรือเป็นคนนอกก็ตามนะครับฉะนั้นศาสนาบอกว่าลายายูซูลินอินซานอัยยะซีดฟิซินนะอิลลาอิซากานะยูริดูชิรออาฮาฉะนั้นศาสนาไม่อนุญาตให้เราไปเสนอราคาสินค้าเวลาที่มีการซื้อขายแบบลักษณะของการประมูลเนี่ยให้เพิ่มขึ้น
นอกเสียจากเรามีความปรารถนาอยากจะซื้อสินค้านั้นๆ นะครับเชคจึงบอกฟะอัมมัลมุซายะดะตุลิมันยูรีดูนะฟะลาบะซะฉะนั้นหากว่าเราอยากจะซื้อสินค้านั้นและเราไปเสนอราคาให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นอันเนี้ยไม่เป็นไรนะครับฮุวะตอยยิบนี่เป็นสิ่งที่ดีทำได้นะครับกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเราครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถามบอกว่ามันยะซีดกระทรวงขายสินค้าตัวหนึ่งกระทรวงถามบอกมันยะซีดจะมีใครที่จะให้ราคามากกว่านี้อีกไหมใช่ไหมครับแปลว่าถ้าหากว่าเราจะให้ราคามากกว่านี้เดี๋ยวที่เรามีเจตนาที่จะซื้อทำได้ไหมทำได้ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดนะครับอัมมันมูซายะดาตุลิมันลายูริดุชิรอฮาซาฮารอมวะกะบีเราะตุมินกะบาอิรุซซุนูบแต่ถ้าหากว่าเราไปเสนอราคาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยที่เรานั้นไม่ได้มีเจตจำนงหรือเจตนาที่จะซื้อสินค้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและเป็นบาปใหญ่ที่จะต้องระวังด้วยนะครับประโยคถัดมานะครับเป็นประโยคสุดท้ายที่เราจะอธิบายในคืนนี้นะครับท่านรอซูลบอกว่าลาตะดาบะรูและพวกท่านทั้งหลายอย่าได้หันหลังให้กันเชคบอกว่าคำว่าอัตตะดาบุรหมายถึงอะไรหมายถึงไอยุดบิรอนอินซานวะอันอะคีฮิยุวัลลีอันฮุแปลว่าเราเดินหันหลังให้กันใช่ไหมครับเวลาเจอหน้ากันเดินหันหลังให้กันว่าลายุคบิลูอะไลฮิไม่เดินเข้าหากันเวลาเจอหน้ากันเดินหันหลังกันฟัลวาจิบอะลัลมุสลิมีนอัยตะลากอวะยะตะซอฟะฮูวะยะบุชวะยะบิชยะบะอฎุฮุมลิบะอ์ดนะครับฉะนั้นมุสลิมนั้นเวลาเจอหน้ากันเขาจะต้องพบปะกันจะต้องจับมือสลามกันเขาจะต้องมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มให้แก่กันวะลายุอริดุบะอฎุฮุมอันบะอฎิฮิมมินอาคอรอินดัลลิกอฉะนั้นเมื่อเจอหน้ากันอย่าหันหลังอย่าเดินหันหลังให้แก่กันบัลยัลกออะคอฮุบิวัจฮินตอลีกินมีน้ำซ้ำเวลาเจอหน้าพี่น้องมุสลิมด้วยกันนั้นจะต้องเจอด้วยกันด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับเชบอฮาดามินันมาอารูฟแม้กระทั่งการยิ้มแย้มให้กันนั้นก็เป็นความดีงามเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษอีกบทนึงบอกว่าลาตะฮกิรันนะมินันมาอารูฟชัยอะพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ดูถูกความดีงามแม้แต่อย่างเดียวนะหมายความว่าไม่ว่าความดีงามนั้นเราคิดว่ามันจะน้อยเพียงใดก็ตามในสายตาของเราเนี่ยว่าเราอันตัลกออะคอกะบีวะจฮินตัลกินหรือแม้ขนาดว่าเราจะเจอพี่น้องของเราเนี่ยด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มเราก็ควรทำและอย่าดูถูกความดีงามแม้กระทั่งว่าการยิ้มให้แก่พี่น้องของเราเพราะนั่นก็คือความดีงามและนั่นคือสิ่งที่ดีที่ศาสนาได้ส่งเสริมและสั่งใช้ให้เราปฏิบัติฉะนั้นและท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมามต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับนี่ก็เป็นคำสั่งเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้เตือนพวกเราที่ได้ห้ามพวกเราจากการกระทำจากพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่สวยไม่งามฉะนั้นเราทุกคนก็จะต้องออกห่างจากพฤติกรรมเหล่านี้เพื่อที่ว่าเราจะได้รับกับความดีงามทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม